สวัสดีค่ะนี่เห็นปากก็แม่บอกว่าวันนี้แม่ปากแดงดูเหมือนสวยนะคะวันนี้คุณแม่ดูเหมือนสวยใช่ไหมสวัสดีค่ะมื้อนี้แม่หวานกับสิมีเรื่องมาเล่าอีกนะคะค่ะหลายคนที่บ่ทันเคยของมาเบิ่งแม่หวานกับสิสงสัยว่าแม่ใหญ่นี่แล้วเว้าอีหยังคุณปากปากแดงๆนี่แล้วเว้าหยังมื้อนี้คุณแม่ทาลิปปกติคุณแม่บ่ค่อยทาแดงปานนี้หรอกค่ะวันนี้คุณแม่ก็อยากสิเบิ่งสไตล์สายโฟแต่งบ่เป็นก็เลยเอายันยัดเขามาเบิ่งเบิ่งๆๆแดงๆแล้วก็สวยอยู่เนาะค่ะชมคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่จะมาบอกนี่ค่ะคุณแม่จะมาบอกถ้าเฮาบ่สวยฉะนั้นผู้ชายเขาก็สิมองแต่คนสวยคนเขาต้องพยายามหลายกว่าเขาค่ะมาฟังแม่หวานกันเลยว่าวิธีมัดใจผู้ชายทำยังไงครับถ้าเราดูถ้าหน้าตาเรากลางๆคุณแม่หวานสิมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะหลายคนสิสงสัยว่าเฮ้ยแม่หวานอันข่อยบ่เอาเด้อฝรั่งอันขี้นกอันคุณแม่ถามซื้อเด้อค่ะคุณแม่บ่เคยว่าคุณพ่อขี้นกเด้อค่ะคนอื่นเขาว่าค่ะอันนี่ค่ะดูซะค่ะดูความสวยซะก่อนคุณแม่เป็นเมียนักบินเด้อค่ะเพิ่นก็บ่ได้อันนั่นดอกค่ะนักบินก็คือคนขับแท็กซี่แต่ว่าคุณแม่ก็สิมาเว้าให้มันดูดีไปแหน่จักหน่อยเพราะว่าอันเพิ่นมีเครื่องแบบเนาะค่ะนักบินเพิ่นก็สิมีเครื่องแบบผู้สาวก็สิมักนึกออกบ่ค่ะผู้สาวก็สิมักฉะนั้นเฮาต้องไปแย่งชิงมาค่ะเคยเบิ่งบ่ค่ะสงครามนางฟ้าคือสั่นล่ะค่ะเพราะมีเครื่องแบบเนี่ยผู้สาวก็สิมักฉะนั้นคุณแม่ก็สิต้องไปต่อสู้กับสาวๆพวกนั้นคุณแม่สิมาเล่าแล้วค่ะว่าเฮ็ดจังได๋คุณแม่ถึงมัดใจคุณพ่อได้แง่ๆๆสาวอีสานบ้านนาทำยังไงละนะเธอถึงมีแฟนต่างชาติมาค่ะคุณแม่สิมาบอกฟังคุณแม่จดสคริปต์มาพร้อมเพราะว่ามันอันมีหลายหัวข้อคุณแม่มักจำหัวข้อปนกันคุณแม่อายุหลายแล้วนะคะคุณแม่คงรักกันมาแล้วนานนมค่ะไปเดี๋ยวค่ะอันข้อที่หนึ่งนะคะคุณแม่เตรียมเป็นข้อมาค่ะใครที่เป็นสายฝอหรือคิดจะมีแฟนนะคะใครโสดคนโสดฟังทางนี้ค่ะคนโสดนะคะคนโสดฟังทางนี้ค่ะเป็นตัวของตัวเองค่ะแมวแมวแมวพูดลงก้นสิว่าอย่างแม่นวันแค่นี้ได้ง่ายๆสักทีบอกเนี่ยเราเป็นหญิงไทยนะคะเราก็จะมีรอยยิ้มค่ะมีเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็มีอารมณ์ขันนิดหน่อยค่ะอันนี้ของแม่หวานเยอะไปค่ะเผื่อ YouTube คุณแม่หวานทำได้นะคะมีอารมณ์ขันไปพร้อมพูดจาทะลึ่งนิดๆนะเยอะๆนะคะเขาสิว่าเขาเยอะค่ะแค่นั้นแหละค่ะนิดๆค่ะฟังเสียงนะคะนิดๆบ่เว้าเลยก็บ่เป็นหยังดอกค่ะคุณแม่มีมั่งค่ะแต่ว่าบ่เยอะมากก็นิดๆนะคะพองามค่ะเดี๋ยวเขาสิหูกึนเขาสิว่าอุ๊ยเธอน่ากลัวอย่าหลายนะคะเดี๋ยวสิไปตะเลิดข้อ2นะคะสังเกตเพิ่นว่าเพิ่นมักอีหยังแน่ค่ะคุณแม่สิเป็นคนมักสังเกตนะคะประเมินคนที่เฮาสิจีบคุณแม่ก็ประเมินว่าอุ๊ยคุณพ่อมักอีหยังอ่ะคุณพ่อเป็นคนโสดที่ชอบอะไรมั่งคุณแม่ก็พยายามที่จะคุยกันไปในทางเดียวกันนะคะแต่ถ้าอันในหัวข้อของคุณแม่นะคะคุณแม่มีแฟนต่างชาติคุณแม่ก็ไปเรียนว่าภาษาอังกฤษมาก่อนจักหน่อยก็ยังดีค่ะเพราะว่ากับเพิ่นได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันคุณอันนั้นอันนี้ฟังเพิ่นออกจักหน่อยเนี่ยค่ะอันบ่แม่นอันไปดำน้ำดำพุดดำไหวอยู่ตลอดเวลาเพิ่นก็สิมึนตึบค่ะคุณแม่ก็เลยต้องไปเรียนภาษาด้วยค่ะคุณแม่บอกให้ฝึกมีความฉลาดทางอารมณ์ค่ะควบคุมอารมณ์เวลาผู้หญิงเฮานะคะอันเดี๋ยวสิเป็นอันประจำเดือนก็สิงุดงิดเดี๋ยวอันนี้อันนั้นก็สิขึ้นนะคะเขาเรียกมันสิงุดงิดง่ายอย่างสิเขาก็สิควบคุมทางอารมณ์อย่าพยายามไอ้เขาอย่างอย่าพยายามจะงุดงิดมากหรืออะไรมากคือการฉลาดทางอารมณ์นี่ซอยได้ในทุกๆอย่างแม้กระทั่งเพื่อนค่ะแม้กระทั่งการคบเพื่อนให้เขาฝึกควบคุมอารมณ์คุณแม่นี่ก็ยังหน่อยนะคะคุณแม่เป็นคนที่ฉลาดทั้งอารมณ์คนข้างน้อยก็แม่งุดหงิดง่ายก็แม่แบบปี๊ดคุณแม่ปี๊ดคุณแม่ขอร้องนั่นแหละค่ะคุณแม่แต่ว่าก็พยายามค่ะคุณแม่พยายามแล้วก็ใส่ได้ผลคุณแม่ก็บ่มีปัญหาเรื่องนี้อะค่ะคุณแม่อยู่ได้กับทุกๆคนค่ะ
แล้วก็ข้อที่4นะคะถ้ามีความแตกต่างกันเกินไปคุณแม่แนะนำด้วยค่ะอย่าทนอย่าฝืนไปเริ่มข้อหนึ่งใหม่กับคนอื่นค่ะเสียเวลาเราเปล่าๆเดี๋ยวก็สิเถาเดี๋ยวก็สิหาแฟนบ่ได้อุ๊ยนั่นแหละค่ะเสื้อคุณแม่ได้ค่ะพยายามที่จะคุยกันและศึกษากันดีๆอย่าให้ความรักมันเข้าตาก็ยังนำเจลปองหรือน้ำพริกอะไรกระเด็นเข้าตาแล้วก็มองไม่เห็นอะไรไม่นะคะมองให้เห็นว่าเราแตกต่างกันมากเกินไปอย่าไปทนค่ะค่ะคุณแม่พักไปช่วงนึงคุณแม่ก็มากินข้าวคุณแม่มาคุยต่อขอหานะคะคือตกลงกันให้เรียบร้อยหลังจากการจีบกันเสร็จตกลงกันเลยค่ะว่าชีวิตเฮาสิไปต่อหรือพ่อสำนีดีถามไปเลยก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงถามก่อนก็ได้ค่ะไม่น่าเกลียดหรอกค่ะเชื่อคุณแม่จัดการถามเลยนะคะอย่าไปเสียเวลานานนมเดี๋ยวจะโสดค่ะถามเพิ่นโลดถ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นว่าเลือกเฮากระจงห้องให้ค่ะแล้วก็เดินออกมาอย่าไปเสียเวลาเลยค่ะเชื่อคุณแม่โสดก็ได้ถ้าเราไม่คิดจะมีผู้ชายคนไหนอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคจากแม่หวานนิดๆหน่อยๆเพื่อสิได้เอาไปจีบฝรั่งก็ได้จีบคนไทยก็ดีค่ะผู้ชายนะคะขอบคุณค่ะที่มาเป็นกำลังใจแรงใจให้แม่หวานแม่หวานมีความสุขนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันให้ทุกคนความสุขเราสร้างขึ้นเองทุกวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย